เรื่องมันเกิดขึ้นที่เชียงใหม่ระหว่างที่แซมกำลังออกสำรวจหาวัตถุโบราณตามปกติเพื่อทำวิทยานิพนธ์ของแซมเองวันนั้นแซมดีใจมากที่ค้นพบวัตถุโบราณชิ้นหนึ่งที่แซมพยายามขุดหามากว่า1เดือนแล้วเรื่องมันก็เกิดขึ้นเราคิดนะโอ้ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะช่วยหนูเองนะอย่าร้องแซมคิดว่าการเป็นพลเมืองดีคงแค่การที่เราพบเด็กที่ถูกทิ้งไว้แล้วนำมาส่งให้ตำรวจซะก็คงจะหมดหน้าที่ของแซมแล้วเอ้าว่าไงพ่อหนุ่มเนี่ยหายเหรอไปอุ้มลูกมาเนี่ยจะไปขอสอนมีเรื่องเมาตาเลยอ้าวหายยังไงอ่ะทำหล่นที่ไหนความวุ่นวายที่แซมเห็นที่โรงพักมันบอกกับแซมว่าต้องเป็นคนที่ใจร้ายใจดำเท่านั้นแหละที่จะปล่อยให้เด็กที่น่าสงสารอย่างนี้ต้องอยู่กับเจ้าหน้าที่ซึ่งแทบไม่มีเวลาว่างเลยพ่อเด็กไปเล่นมาก่อนแล้วกันนะแซมขอเด็กคนนี้มาเลี้ยงไว้ชั่วคราวก่อนจนกว่าพวกตำรวจจะหายุ่งและตามหาแม่ของเขาพบการที่จะเลี้ยงเด็กสักคนคงจะต้องหาของใช้สำหรับเด็กให้ครบแต่ขณะนี้แซมไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งเด็กคนนี้น่าสงสารมากที่ขาดแม่แต่แซมก็หวังว่าแซมคงจะทำหน้าที่แทนได้สักระยะเป็นแม่ลูกอ่อนคงจะง่ายมากเลยแต่หากเจ้าหนูน้อยมันจะเข้านอนแล้วก็ตื่นตามเวลาเหมือนผู้ใหญ่แล้วก็ไมในที่สุดเจ้าหนูน้อยก็ทำให้แซมต้องเดินออกไปท่ามกลางความหนาวเหน็บของคืนฤดูหนาวกว่า2ชั่วโมง
เพื่อหาซื้อนมในคืนนั้นแซมเองยังไม่เข้าใจตัวเองเลยว่าทนเลี้ยงเจ้าหนูไม่ได้ยังไงตั้งหลายเดือนจนเจ้าหนูคงจะคิดว่าแซมเป็นแม่แล้วมั้งแซมเองยังไม่รู้ว่าเมื่อถึงที่สุดแล้วแซมกับเจ้าหนูจะจบหรือจากกันยังไงจนกระทั่งวันหนึ่งก็มีเรื่องเกิดขึ้นทำให้แซมต้องตัดสินใจทำอะไรลงไปบางอย่างจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้านะคะจะมาขอรับเด็กที่คุณแจ้งความไว้รอสักครู่นะครับดังเหมือนใครมากระชากใจ